ครับอำเภอที่ไกลที่สุดนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเรามาคุยเสวนากันในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาหาทางออกของประเทศไทยในส่วนตัวนะครับผมรู้สึกนะครับว่าจากที่เรามาคุยกันตรงนี้เนี่ยในส่วนของทางออกของประเทศไทยเนี่ยที่จริงอ่ะเรายังไม่เปิดรับว่าธรรมชาติของสังคมเราเป็นยังไงสังคมมนุษย์เราครับทุกสังคมครับมันต้องมีความขัดแย้งครับแต่ว่ามันจะเป็นบทเรียนของสังคมหรือเปล่าในการที่จะนำพาหมู่ประชาชนเข้าร่วมให้ก้าวผ่านความขัดแย้งได้นะครับทุกคนมีความคิดต่างกันครับไม่ว่าจะเป็นณตอนนี้ปัญหาของประเทศชาติมีเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือว่าเสื้อหลากสีว่ากลุ่มต่างๆมีความเห็นต่างกันครับนักกฎหมายประชาชนอะไรพวกนี้ต่างกันครับแต่ว่าสุดท้ายมาสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนหลอกลวงการเข้าเป็นหนึ่งได้ในการที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตนะครับผมคิดว่าเราน่าจะแก้ไขกติการ่วมกันครับจากประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่ผ่านมาครับกติกาของเราที่เป็นพื้นฐานคือรัฐธรรมนูญเราเปลี่ยนไปแล้ว10กว่ารอบครับแต่ว่าตัวสองแต่ว่านะครับปิดด้วยการง่ายๆนะครับแย่มาตั้งแต่เลยเนาะกับรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับครับมาจากประชาชนแต่ว่าเรามีแค่คณะรัฐประหารครับในการยกเลิกรัฐธรรมนูญครับสุดท้ายมากลับกลายเป็นว่าณตอนนี้ปัญหาความบอบช้ำของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่การล้มล้างรัฐธรรมนูญปี40จากความคิดเห็นของผมนะครับเพราะว่าถ้าล้มล้างเสร็จนะครับก็จะมีผู้ที่กล่าวอ้างว่ารัฐธรรมนูญปี50ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้สุดท้ายมากติกาเป็นพื้นฐานของสังคมไทยเรามันก็ถูกลบล้างไปโดยที่ไม่มีการไม่มีความชอบธรรมของประชาชนครับสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะแก้ไขปัญหาแล้วเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับคือการที่จะให้เยาวชนนะครับเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาตินะครับได้ร่วมศึกษาปัญหาแล้วก้าวผ่านปัญหาไปด้วยเพื่อที่ยั่งยืนเพราะทุกวันนี้บทเรียนไม่เคยสอนในส่วนของคำว่าประชาธิปไตยอย่างของแท้ไม่ให้เด็กๆได้สัมผัสประชาธิปไตยอย่างของแท้แม้แต่การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่ให้เยาวชนนะครับเด็กๆมีส่วนร่วมทั้งที่ตามแนวในส่วนของการปกครองแบบท้องถิ่นแล้วต้องฟังความคิดเห็นของเยาวชนด้วยนะครับก็เลยในส่วนตัวก็อยากจะเสนอความคิดนะครับว่าถ้าออกมีประเด็นอยู่คืออย่างแรกกติกาอย่างที่สองคือการแก้ไขปัญหาการสืบการรักษากติกาแบบยั่งยืนคือประชาชนและสุดท้ายมาครับการเมืองเรื่องวิกฤตไม่ใช่ปัญหาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ต้องโยนไปให้นักการเมืองครับแต่ว่าน่าจะเป็นปัญหาของคนไทยร่วมกันครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับเชิญแนะนำตัวด้วยนะครับ